ครับสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการสอนนะครับเกี่ยวกับการทำฉากกรีนสกรีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ New Project ขึ้นมาก่อนเลยนะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็สถานที่เก็บไฟล์นะครับเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็แต่ท่านนะครับว่าจะเก็บไปที่ไหนเสร็จแล้วครับส่วนสำคัญ Capture นะครับเลือกเป็น HDV นะครับครับจากนั้นก็มาคลิกที่โอเคนะครับครับก็เริ่มต้นสร้าง Sequence เลยนะครับไปที่ New Item นะครับเลือก Sequenceครับแล้วก็มาที่ preset ของเราในที่นี้เลือกเป็น HDV นะครับเลือกเป็น72030นะครับโอเคครับเมื่อได้ sequence เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไป import นะครับไฟล์ที่เราจะใช้ในการทำฉากกรีนสกรีนเข้ามานะครับในที่นี้ผมเตรียมไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับก็เลือกไฟล์แบ็กกราวด์มา1ไฟล์เป็นไฟล์รูปภาพนะครับแล้วก็ไฟล์กรีนสกรีนที่จะใช้ในการทำนะครับซึ่งเดี๋ยวผมนะครับเอาลิงก์นะครับ YouTube เกี่ยวกับฉากกรีนสกรีนตัวนี้ไว้ที่ใต้ดีเทลแล้วกันนะครับท่านจะได้โหลดมาใช้งานกันได้ครับเรียบร้อยครับครับก็ดับเบิลคลิกดูนะครับก็จะเป็นฉากแบบนี้นะครับท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากดีเทลนะครับในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับครับวิธีการทำครับอย่างแรกนะครับเราก็นำแบ็กกราวด์มาไว้ก่อนนะครับก็เอาไฟล์รูปภาพรูปนี้นะครับมาไว้ที่วิดีโอแท็กที่1นะครับ V1 นะครับอาจจะเห็นภาพอาจจะเห็นคลิปวิดีโอเล็กนิดเดียวเราก็ขยับสกอร์บาร์มานะครับนะครับก็จะได้แบ็กกราวด์มาแบบนี้ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปรับแบ็กกราวด์เพราะว่าแบ็กกราวด์นี่มันเล็กกว่าขนาดหน้าจอแสดงผลของเรานะครับครับแล้วก็มาเลือกที่คลิปรูปภาพของเรานะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง Effect Control นะครับเปิดนะครับ Motion ขึ้นมานะครับก็ในคำสั่ง Scale นะครับแล้วก็ขยายภาพนะครับให้มีขนาดเต็มหน้าจอนะครับจะเอาเมาส์มาคลิกแล้วก็ลากเพิ่มตัวเลขก็ได้หรือจะพิมพ์ตัวเลขเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับก็ปรับค่านะครับตามที่เราต้องการนะครับปรับในสัดส่วนในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับครับนี่ก็คือการปรับแต่งในส่วนของแบ็กกราวด์นะครับเป็นที่เรียบร้อยต่อไปครับเราก็กลับไปที่คลิปวิดีโอของเรานะครับนะครับตัวทีเล็กของเรานะครับเราก็มาทำการตัดต่อคลิปนะครับในส่วนที่เป็นฉากกรีนสกรีนของเราก็นะครับใช้ตัวเพรสนะครับลากมาตำแหน่งที่เริ่มเป็นกรีนสกรีนนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องมือมาร์กอินครับตัดไปครับหลังจากนั้นครับเราก็มาลากไปในส่วนท้ายของคลิปนะครับมาอยู่บริเวณตรงไหนนะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกมาร์กเอาท์นะครับก็ได้ในส่วนของกรีนสกรีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับเราก็ลากมาไว้ที่ตัวแท็กนะครับที่ V2 นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัวที่เราตัดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขยายสกอร์บาร์นิดหนึ่งครับคราวนี้ไฟล์รูปภาพที่เป็นแบ็กกราวด์ของเรานะครับมันสั้นกว่าตัวคลิปวิดีโอสกรีนสกรีนแล้วก็ขยายไปให้เท่ากันครับนะครับให้พอดีนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการตัดกรีนสกรีนออกกันครับก็ให้เรานะครับไปที่แท็บเอฟเฟกต์เลยนะครับเพื่อเลือกเอฟเฟกต์ง่ายๆนะครับก็
็คลิกที่แท็บเอฟเฟกต์ด้านบนตรงนี้นะครับครับตัวเอฟเฟกต์ก็จะขึ้นมาด้านขวามือตรงนี้นะครับก็ให้เราเปิดไปที่วิดีโอเอฟเฟกต์ครับดับเบิลคลิกเลยนะครับแล้วในหมวดหมู่ที่เราไปค้นหาก็คืออยู่ในส่วนของหมวดหมู่ Keying ตัวนี้นะครับ Keying ดับเบิลคลิกเลยครับแล้วก็ให้เราไปหาคำสั่งที่ชื่อว่า Ultra Key นะครับ Ultra Key ตามวิธีใช้งานก็เลือก Ultra Key นะครับโดยการ Drag Mouse นะครับลาก Ultra Key มาวางไว้ในคลิปของ Green Screen ที่เป็นไดโนเสาร์ของเรานะครับวางลงไปนะครับตัวเอฟเฟกต์ก็จะมาอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ก็ผมย่อตรงโมชั่นเก็บไว้นิดนึงนะครับจะได้เห็นเฉพาะอันตาคีนะครับเสร็จแล้วครับเราก็มาที่คำสั่ง Key Color ครับก็คลิกตัว Pick Color ตัวนี้ครับนะครับแล้วก็เอามาดูสีเขียวนะครับที่หน้าจอตรงนี้เห็นไหมครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ฉากกรีนสกรีนที่เราถูกตัดออกไปนะครับก็จะได้เฉพาะตัวไดโนเสาร์ที่เราต้องการครับนี่คือวิธีการทำฉากกรีนสกรีนนะครับ